ด็กแดงนะนางแบบนางแบบโอ้โหแซ่บมากได้ข่าวว่าตัวน้อยเนี้ยเปรี้ยวมากเลยเนี้ยเนี้ยเสื้อเมื่อกี้แอนอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยค่ะเมื่อสักครู่เห็นแอนไม่ใช่ LS อย่างนี้เลยถ้าจะเป็นโค้งเขาเรียกอะไรนะติเขาเรียกอะไรนะสะพานโค้งสะพานโค้งลงไปแล้วนะฮะเจ้าของแบรนด์เทรนมาดีโอ้เจ้าของแบรนด์เทรนมาดีวันนี้มาด้วยครับคุณผู้ชมมาสวัสดีพี่ถังน้ำฮะไม่ใช่ใช่ไหมพี่โบเอลิเกตได้ข่าวว่าวันนี้เขาต้องถามวันนี้มาทำอะไรที่นี่วันนี้ใช่ไหมครับมาทำอะไรอ่ะนั่นสิไปกลับกันเถอะวันนี้ก็คือพาน้องๆมาโปรโมทเนาะกิจกรรมคือวันที่19พฤษภาคมเนี้ยที่จะถึงนี้ก็คืออาทิตย์หน้าเราก็จะมีการพาน้องๆไปถ่ายแบบที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีตัวแทนเด็กไทยค่ะไปประกวดที่ประเทศอินเดียค่ะเดี๋ยวเรามาเมาส์กันต่อช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันเจ็ดขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4จบเย้กินปลาเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออมหยุดก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับอมแม่ไม่เคยบังคับอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายอมไม่อยากอยู่กับพ่ออมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆ บ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเนี่ยลูกบอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อตัก
ับไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแข็งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอไม่อยากถูกกับพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมโอคิดถึงแม่เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงมากันนะฮะบรรดาแก๊งลูกกอกใช่ไหมฮะไม่ใช่ใช่ไหมครับสวัสดีครับแฮปปี้โบครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันมายังไงสวัสดีค่ะโบเอลิเก้ไทยแลนด์นะคะครับเอลิเก้ไทยแลนด์นามสกุลนี้ได้มาจากไหนได้มาจากเป็นแบรนด์เป็นเจ้าของแบรนด์เอลิเก้ไทยแลนด์และคือเวลาไปแฟชั่นโชว์ไปงานอะไรอย่างเงี้ยคือโบเฉยๆเงี้ยเขาก็จะแบบไม่รู้ว่าโบไหนก็เลยตั้งชื่อแบรนด์ไว้เอลิเก้ไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าฉายาโบเอลิเก้ไทยแลนด์โบไหนโบเอลิเก้ไทยแลนด์อ๋อแล้วเอลิเก้แปลว่าอะไรเอลิเก้นี่คือได้มาจากชื่อลูกชายอ๋อลูกชายชื่ออะไรนี่คือลูกชายใช่ไหมเดี๋ยวกล้องดูหน้านางก่อนเออเนี่ยนี่คือลูกชายใช่ไหมทำเองถูกไหมสร้างเองคืออ่ะก็เลยวันนี้ก็คือได้ลูกชายแล้วทำไงต่อก็เนี่ยค่ะก็ตั้งเป็นชื่อแบรนด์เลยใช่ใช่ได้ข่าวว่าเมื่อเย็นรับแล้วว่าจะไปเดินแบบที่สิงคโปร์ยกคณะเลยปะทั้งหมดนี้เลยนี่ด้วยเหรอตัวเล็กตัวนี้ด้วยเหรอโอ้ตัวนี้หล่อมากเลยคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้แอบเห็นนี่เดินแบบนี่ขาพี่ยังเป็นตัวเท่าน้องเลยเนี่ยน้องตัวเล็กตัวเล็กอยู่ทำไมน้องตัวเล็กจังเลยรู้สึกว่าเราต้องไปดูความอ้วนยังเด็กอยู่นะสมัยก่อนอายุขนาดนี้ทำอะไรอยู่คะก็ตอนนั้นเล่นมาสังหามาถือหุ้นอยู่ค่ะเชื่อเลยไม่ต้องคิดบ้าเหรอเดี๋ยวนี้ดิสมัยนี้เราทำอะไรแคทสมัยเราไม่มีนักเดินบงเดินแบบไม่มีอย่างนี้มีนี่เล่นขายของไม่ใช่เออขายของแล้วก็ไปเอาก้านกล้วยมาก็ขี่ปีนต้นมะยมจับแมงทับประมาณนั้นเออนะแล้วนี่ฝึกอะไรยังไงกันยากไหมก็คือเวลาฝึกนี่เวลาน้องก็เดินดีก็เอาอาหารให้คนค่ะคนไม่ใช่เหรออ่ะยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยเด็กๆเนี่ยแต่ละคนมีความตั้งใจกันมากถ้าถามว่าเด็กน้อยเนี่ยฝึกกันยากไหมครับฝึกยากไหมเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีพื้นฐานของเขามาแล้วแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยไม่ใช่แบบไปเดินอยู่ตามห้างแล้วก็หยิบมามันไม่ใช่นะคะคือต้องผ่านการคัดเลือกผ่านคุณสมบัติอะไรหลายอย่างอะไรบ้างที่เป็นคุณสมบัติคุณสมบัติใช่ไหมอย่างน้อยๆเลยต้องมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็แต่ว่าเรื่องหน้าตาเนี่ยคือโบจะไม่ค่อยไอ้นี่สักเท่าไหร่เพราะว่าเด็กอ่ะเขามีความน่ารักสดใสของเขาอยู่แล้วเพราะแต่ละคนก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างกันไปครับค่ะก็อย่างน้องๆหลายคนที่มาเดินเมื่อกี้นะแล้วฝึกยิ้มนี่ฝึกยากไหมลูกแอบถามว่าหนูฝึกยิ้มฝึกยากไหมลูกนิดหน่อยค่ะถึงนิดหน่อยค่ะแล้ววันนี้เดินนี่เหงื่อแตกเลยตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นอ๋อไม่ค่อยเราไม่ชินเวทีไงหนูได้ตำแหน่งนี้ได้มายังไงตำแหน่งอะไรอันนี้เนี่ยตำแหน่งอะไร Princess of Elegance Thailand 2016ค่ะโอ้โหน้องโมเน่เนี่ยคือเขาประกวดคือเป็นตัวแทนทั้ง77จังหวัดจะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า1ปีเราจะจัดงานใหญ่ของแบรนด์เรา1ครั้งแล้วก็จะมีการคัดเด็กแต่ละจังหวัดมาแล้วก็มาประกวดคนให้ได้ที่1อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กพวกนี้ก็คือจะเป็นตัวแทนเด็กไทยอาจจะแบบไปประกวดประเทศนี้ซึ่งมันมีหลายประเทศที่เราส่งเด็กออกไปเลยนะส่งเด็กออกใช่ไหมฮะเหมือนที่เป็นข่าวใช่ไหมที่ไปบาเรนใช่ป่ะส่งเด็กออกไปน่าจะให้ครูไอซ์มานั่งแทนเนาะไม่ทันไงตอนคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าปั้นหลายคนมาแล้ว
แล้วเป็นไม่ได้ปั้นธรรมดาปั้นโมเดลด้วยแล้วก็หลายๆน้องๆหลายคนที่มาจากแบรนด์นี้หลายๆคนก็ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีต่างๆใช่ค่ะอาทิเช่นก็มีน้องโจชัวนะคะอันนี้โจชัวคุ้นอยู่โจชัวมิสเตอร์โกลบอลทีนแต่เขาเป็นคนประเทศออสเตรเลียนะคะก็คือได้ที่1ของออสเตรเลียแล้วก็ไปประกวดเหมือนนานาชาติระดับนานาชาติอะไรเงี้ยแล้วก็ปีนั้นคือโบรู้สึกว่าภูมิใจมากภูมิใจอะไรคือเราได้ดีไซน์ชุดประจำชาติแต่ไม่ใช่ชุดของไทยเป็นชุดประจำชาติออสเตรเลียซึ่งคือเราไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับออสเตรเลียอ้าวแล้วทำได้ไงไม่รู้อะไรเลยนั่นน่ะสิมันก็เลยแบบเหมือนกับว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนมาเริ่มนับศูนย์นะคะคือต้องหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบ้างทางแบบเหมือนเพื่อนที่อยู่ที่นู่นบ้างว่าแบบเหมือนกับประเทศเธออ่ะมันมีอะไรเด่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีไซน์ชุดออกมาปุ๊บก็ไปประกวดแล้วก็ได้ชุดประจำชาติรางวัลชุดประจำชาติมิสเตอร์โกลบอลทำงานหนักมากๆเลยกว่าจะได้ชุดออกมาใช่ไหมอันนี้เป็นนักร้องก็แบบยังเครียดเลยนะใช่ตอนนี้เรื่องชุดเสื้อผ้าก็จะมีสไตลิชใช่ไหมก็จะมีค่ะก็จะบอกแล้วก็ก่อนที่จะทำอะไรก็ต้องแบบหาอย่างของแคทเนี่ยแคทเป็นศิลปินพอเวลาจะหาชุดคอนเซปต์เนี่ยก็ต้องมานั่งดูเพลงนั่งมาต้องมาตีโจทย์ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรกว่าจะได้ชุดมายากค่ะเพราะว่าคือเหมือนชุดประจำชาติอ่ะไม่ใช่แบบเหมือนชุดประเทศไทยอย่างเนาะไม่ใช่สบายแล้วก็จะแบบจะไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วก็ต้องดูด้วยว่าโมเดลอ่ะเขามี personality แบบไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกว่าจะคัดกรองมาเป็นชุดได้นี่ใช้เวลาพอสมควรคืออย่างน้อยก็ต้อง 2-3 เดือนนะคะถ้าเกิดมีงานด่วนมาก็ทำได้ก็ทำได้เพราะว่าแหละโชว์มันก็ออนอยู่แล้วใช่ไหมแบรนด์นี้นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่อีเวนต์ถี่มากถี่มากแล้วก็เดี๋ยวปีนี้นะคะงานครบรอบของเรา Elegant Thailand Fashion Show 2017จะจัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมที่นครินทร์สเปซนครินทร์สเปซเคยไปไหมคะใช่เอ่ยนครินทร์สเปซงงกันเลยทีนี้สถานที่อะค่ะชื่อไม่รู้จักมันเป็นชื่อสถานที่ตรงนี้คือเหมือนกับว่าเขาประกวดนายแบบโลกแล้วก็แบบแฟชั่นโชว์แบบระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปจัดกันคือแบบเล็กๆเขาก็จะไม่ค่อยจะไปจัดเพราะว่าเหมือนค่าสถานที่มันก็สูงอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายเยอะใช่แล้วก็พิเศษมากปีนี้ก็คือจะมีครูไอซ์เพอร์เฟกต์โมเดลของเราไปเป็นสเปเชียลเกสต์นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเทรนเด็กโมเดลทั้ง50คนแล้วก็คือไปม็อกกิ้งว่างั้นใช่ไหมมันเหมือนคนงานนะเนาะทับกันก็พูดตรงๆแฟนก็ชอบอยู่แล้วเรื่องนางชอบไปบล็อกนู่นนี่นั่นไปแนะนำเก่งเสื้อผงเสื้อผ้านางก็จะสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนเด็กว่าเธอต้องเดินตรงนี้ตรงนี้นะเพื่อที่จะเอลิเกต Thailand Fashion Show 2017เนี่ยจะได้เลิศจะได้ปังอะไรอย่างเงี้ยแล้วจุดเด่นของเอลิเกตจริงๆคืออะไรจุดเด่นเหรอคะจุดเด่นเนี่ยมันมีหลายที่นะอะไรบ้างมีอะไรบ้างหนึ่งเลยเนี่ยเจ้าของเด่นไหมคะคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราก็ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะสิ้นสุดแล้วนี่คือเด่นแล้วใช่ไหมฮะเด่นแน่นอนขนาดยืนร้อยเมตรก็เห็นเด่นจริงๆก็คือจริงๆเราครับชุดราตรีถ้าพูดถึงเอลิเก้คือทุกคนจะรู้แล้วคอนเซ็ปต์เวลาไปเดินแฟชั่นโชว์ที่ไหนคือเหมือนกับเวลาไปเดินเปิดงานที่ไหนที่เขาแบบเหมือนเชิญไปเนาะพูดชื่อเอลิเก้ปุ๊บเฮ้ยมันต้องเวอร์เว้ยความอลังต้องมาก่อนอาทิเช่นอันนี้มีมั้งไหมอลังอะไรครับสุดจริงๆอ่ะไม่ได้มามีอลังกว่านี้ไม่ได้มาอันนั้นเดี๋ยวเราไปรอชมวันวันที่30กรกฎาคมนะคะใครจะไปสิงหาก็ได้ไม่เป็นไรไปก็คงไม่เจอใช่จะไปตอน30กรกฎาคมก็จะมีโชว์ชุดที่ได้จากเวทีเมืองนอกล่าสุดไปเวทีจูเนียร์โมเดลอินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้มาเป็นรางวัลอะไรฮะเป็นรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมค่ะชุดประจำชาติตอนนั้นต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้ไม่ธรรมดาครับนอกจากจะมีน้องๆที่เก่งแล้วก็มีดีไซเนอร์ที่อลังการทั้งตัวแล้วก็ผลงานแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองอีกหนึ่งแบรนด์และที่สำคัญกรกฎาคมนี้เขาจะจับงานรวมทุกอย่างผลงานใน1ปีที่ผ่านมากับงานแสดงที่มีชื่อว่าElegant Thailand Fashion Show 2017ค่ะครับปีหน้าก็ใช้รู้แล้วว่าชื่ออะไรก็2018 ไปเรื่อยๆนะถามอีกคำถามหนึ่งกี่ปีแล้วแบรนด์นี้ค่ะคือจริงๆโมเริ่มดีไซน์มาก็
เริ่มทำจริงๆอ่ะประมาณ5ปีนึกว่าจะบอกว่าจริงๆดีไซน์มาแต่อยู่ในท้องในท้องออกมาพร้อมเข็มก็ได้อะไรอย่างงี้คือไม่ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือผู้หญิงอ่ะเนาะจะต้องมีความฝันว่าอุ๊ยฉันอยากใส่ชุดแบบนั้นแบบนี้ถูกไหมแต่เนื่องด้วยเราคือสภาพเราเป็นแบบเนี้ยคือนึกออกไหมเราใส่เองไม่ได้อ่ะไม่ได้เราใส่เองไม่ได้สวยมากเลยเนี่ยขอบคุณค่ะกี่บาทเลยของกี่บาทแล้วของปลอมเนี่ยคุณเสียงดังไม่ต้องเสียงเบาหรอกใส่ไปเลยได้อีกก็อ่ะเดี๋ยวยังไงแล้วน้องพูดถึงไหนแล้วเนี่ยแนะนำสัมภาระนะฮะมาดูแลหน่อยใหญ่มากเลยนะฮะก็คือมันเป็นความฝันของลูกผู้หญิงที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นปรินเซสอ่ะฉันอยากจะใส่ชุดสวยๆ ฉันอยากจะเดินแบบแต่คือเนื่องด้วยเฮ้ยเราเตี้ยเราสูงแค่157นึกออกไหมแล้วมันใส่เองไม่ได้ร้อยสูงเท่าไหร่นะ157อันนี้คือความสูงหรือคู่เข่าความสูงมาตรฐานหญิงไทยค่ะ57ถึง60เนี่ยค่ะส่วนมากก็แค่สูงเท่าไหร่ลูกคะแค่สูงเลย168ค่ะแล้วทำไมเขาสูงล่ะเกินมาตรฐานก็เนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราหุ่นเรามันไม่ได้ด้วยอ่ะไม่อย่าไปคิดตรงๆเอาดิคุณผู้ชมก็บอกว่าเนี่ยกว่าที่เขาจะเป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนเขาคิดแบบนี้นะอ่ะแล้วปัจจุบันนี้คิดยังไงคิดยังไงใช่ไหมก็เนี่ยค่ะคือเหมือนกับว่าแบรนด์เนี้ยมันเริ่มต้นจากที่เราอยากจะใส่เองครับคือมันก็รู้สึกว่าเออแบบเว่อร์ๆอย่างเงี้ยจะไปเดินตามตลาดมันก็ไม่ใช่ถูกไหมแล้วเราก็เริ่มดีไซน์แล้วฉันทำได้แล้วฉันจะดีไซน์แล้วจะเอามากองไว้ที่บ้านทำไมถูกปะมันก็เริ่มทำมาเรื่อยๆเหมือนกับเริ่มจาก1เหมือนไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าเริ่มที่จะจริงๆจังๆก็น่าจะได้ประมาณ3ปีแล้วก็เหมือนกับเหยียบข้ามเส้นมาในธุรกิจนี้เริ่มส่งเด็กไปประกวดบ้างเริ่มทำชุดประจำชาติเริ่มแบบเหมือนทำแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นแบรนด์เอลิเก้ก็บอกอีกหนึ่งครั้งว่าแบรนด์นี้ไม่ธรรมดาครับนอกจากหุ่นที่ไม่ธรรมดาแล้วเขายังมีแรงบันดาลใจคุณผู้ชมนะน้องแคทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากว่าที่เขาจะเดินทางเขาเคยมองตัวเองไงว่าเฮ้ยฉันไม่ดีพอแต่สุดท้ายเนี่ยเขาแค่ก้าวขาคำว่าฉันไม่ดีพอแล้วเปลี่ยนทุกอย่างวิกฤตให้เป็นโอกาสปัจจุบันเนี่ยเขาลืมไปแล้วว่าคำว่าฉันไม่ดีพอมันไม่มีมันกลายเป็นฉันคือที่สุดแล้ววันนี้คือที่มาของเอลิเก้ไทยแลนด์ใช่คุณอย่าลืมด้วยนะครับวันที่19ไม่ใช่วันที่30กรกฎาคมค่ะแต่วันที่16เดือนนี้ฮะรับรองถ้ารายการใหม่ออกแน่นอนครับอีซี่ทีมเที่ยวง่ายถ่ายท้องอย่าลืมดูนะฮะอ่ะเอลิเก้วันไหนนะ30กรกฎาคมครับเข้าไปจองบัตรต้องจองบัตรจองที่จองอะไรกันบ้างจองบัตรนะคะสามารถเข้าไปที่แฟนเพจเอลิเก้ Thailand ได้เลยค่ะเท่าไหร่ฮะบัตรเข้าชมบัตร 2,000 1,000 บาทค่ะเราไม่ขายแพงก็ได้ไปชมโชว์ได้ไปชมน้องๆแล้วก็ความสามารถใช่แล้วก็จะมีดาราเซเลบมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ด้วยก็จะมีด็อกเตอร์กันทิชาสินชินสิริมิสซิตมิสซิตอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะครับรู้จักไหมคะค่ะแล้วใครอีกฮะแล้วก็มีน้องกันเนี่ยคือเขาเป็นพระเอกซีรีส์แล้วก็ที่จะไปพ่อนี้แหละกันถูกว่านะคะใช่โอเคเราจบตรงนี้เรามูฟไปที่วันที่31เลยดีกว่าเอลิเก้ไทยแลนด์ครับอ่ะแล้วใครอีกก็มีเยอะค่ะคือตอนนี้เริ่มแบบว่ามันเหมือนกับว่าอยู่ในขั้นที่แบบเริ่มแพลนงานแต่รับรองว่าใกล้ๆงานเนี่ยเขาจะออกมาเซอร์ไพรส์เราแน่นอนว่าใครจะมาบ้างแต่ปัจจุบันนี้แน่ๆน้องกันมาแล้วนะฮะใช่แล้วครูไอค่ะครูไอนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาเยอะมาอยู่แล้วนี่ฮะเดี๋ยวจากหลังจะจบรายการทีมงานทุกคนเขาจะยืนไว้อะไรครูไอนะฮะเพราะเมื่อสักครู่นี้ไอ้ค่าตัวแพงกว่ากันอีกนะกันกันเท่าไหร่แล้วนี่คือแบรนด์เอลิเก้ครับพี่โมฝากอะไรคุณผู้ชมหน่อยครับค่ะยังไงก็ขอฝากแบรนด์เอลิเก้ไทยแลนด์นะคะสำหรับน้องๆที่ต้องการเป็นตัวแทนเด็กไทยหรือว่าอยากจะประกวดเวทีนานาชาติอยากจะประกวดเวทีระดับประเทศหรืออะไรแล้วแบบไม่มีชุดไม่รู้ว่าจะหาชุดที่ไหนสามารถตั้งงบแล้วก็เข้ามาปรึกษาเราได้ว่าเออเรามีงบแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางเราจะเป็นคนจัดการให้เสร็จสรรพทุกอย่างคุณไม่ต้องมีอะไรคุณเอาความต้องการของคุณมาเอาตังมาใช่ค่ะแล้วก็ฝากงานเอลิเก้ไทยแลนด์แฟชั่นโชว์2017ด้วยค่ะนะฮะ
อย่าลืมนะครับวันที่อีกรอบหนึ่ง30กรกฎาคมค่ะที่นครินทร์สเปซครับแล้วก็ติดตามได้ที่โบเอลิเกทไทยแลนด์นะครับตามที่ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะครับใช่ค่ะ IG ด้วยนะครับพี่โบก็สามารถเข้าไปติดต่อแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะฮะตอนนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วก็พี่โบมากนะครับขอบคุณค่ะและนี่คือเอลิเกทไทยแลนด์ดูไม่มีกำลังใจกันเอารดน้ำหน่อยขายลานก่อนอ่ะนะฮะจบแล้วอะไรกันจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีบอกซึ่งตอนนี้เราบอกเลยว่าเข้านะปกติแล้วนะหลังจากนี้โอ้โหเมื่อกี้ตื่นเต้นและตื่นตันนะเพราะว่าน้องๆที่เข้ามาในช่วงเมื่อกี้แบบโอ้โหอลังการมากเลยนะฮะบอกเลยว่ามาทั้งรักยมและลูกกอกทั้งหลายนะฮะนี่คือแบรนด์ Elegant Thailand ครับพี่โบมาบอกแล้วนะ30กรกฎาคมเจอกันแน่แล้วพี่ไอ้เนี่ยไปจัดการแน่นอนเป็นแม่งานครับเพราะพี่ไอ้บอกเลยพี่ไอ้จะค่อยๆคลอดทุกคนออกมานะฮะตอนนี้ขอตบมือต้อนรับพี่ไอ้ด้วยสวัสดีครับนี่ฮะโอเคนะฮะโอเคสวัสดีพี่ไอ้สวัสดีครับพี่ไอ้ไปแล้วนะ
ไม่ใช่ยาให้นะฮะอ่ะอันนี้คือพี่ไอของเรานะครับแอบถามเนี่ยเอาไมค์ให้ก่อนเอาไมค์ให้ก่อนเอาไมค์ให้อ่ะไปไหนมาเห็นฉันมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยอ่ะไปไหนมาตอนนี้สิงคโปร์ค่ะไปทำอะไรสิงคโปร์มาดูลาดลาวไม่ใช่มาดูที่ทางทำมาหากินซึ่งล่าสุดเนี่ยตอนนี้คือได้ผู้ชายซื้อไปแล้วใช่ไหมหลังจากที่ได้คือได้รับเชิญมาจากวันนี้ผ่าคลินิกให้มาเป็นเกสในการออกทริปครั้งนี้ที่สิงคโปร์ก็เลยถือโอกาสมาพบกับผู้ใหญ่ที่สิงคโปร์ทำไมหน้าเรียวขึ้นไปทำอะไรสิงคโปร์ไม่ได้จมูกเป็นสันเลยคุณไอ้อะไรนะทำไมจมูกบวมเดี๋ยวลบก่อนไปเพิ่งไปเสร็จภารกิจคุยกับผู้ใหญ่มาแล้วกำนันว่าไงกำนันว่าไงบ้างกำนันนอนแล้วได้ข่าวว่าคุยจะไปวุ่นวายอะไรกับแบดอลิเก้เขาอ๋อก็30กรกฎาคมเขาจะจัดอะไรนะงานครบรอบประจำปีของเขาซึ่งเขาก็มีอายุมา100กว่าปีแล้วแหละแบรนด์เนี้ยใช่ได้ข่าวว่าเจ้าของนี่อ้วนมากเขาท้องหรือเขาอ้วนกูไอ้ฮะเขาท้องหรือเขาเออเจ้าของเขาไปฉีดท้องมาอ๋อฉีดท้องเอาฉีดท้องมาฉีดให้สวยให้มันดูแบบก็เดี๋ยว30เนี้ยเดี๋ยวจะไปเป็นเกส VP ให้เขาแล้วก็จะไปเป็นเมนเทอร์ให้กับน้องๆด้วยไปเป็นเมนเทอร์ด้วยใช่ไปเป็นเมนเทอร์เพราะว่าจะมีเมนเทอร์2คนมีพี่ยุ้ยด้วยมิสซิสเวิร์คคนแรกของไทยเลยนะฮะแล้วก็มีกูไอ2เมนเทอร์จะมาปะกันเด็ดเผ็ดและมันมากขอบอกแล้วมีคำถามจากทางบ้านว่าทำไมวันนี้กูไอไม่รับผิดชอบมาทำไม่ยอมมาทำรายงานไม่ยอมทำรายการเดี๋ยวน้องๆมาเดินแบบที่สิงคโปร์กันก็เลยมาดูที่ดูทางก่อนว่าเออที่นี่มันเป็นยังไงอะไรยังไงก็เมื่อวานก็ไปซันเทคซิตี้มาก็อลังการและหรูอลังการมีคำถามว่าครูไอ้ไปกับใครอะไรนะครูไอ้ไปกับใครออกมากับทีมงานทีมงานเอาแฟนไปด้วยถูกไหมมากับเลขานิการเลขาแล้วก็เดี๋ยวก็ไปแซวเขาเดี๋ยวจะบินไปเวียดนามเดือนหน้าด้วยวันที่9ถึง10สำหรับใครที่จะไปปลูกข้าวกับพี่ไอที่เวียดนามนะก็สามารถติดตามกันไปได้นะฮะนะเลิศวันนี้น้องๆ น่ารักมากฝากบอกเอลิเกทไทยแลนด์ด้วยเมื่อกี้แอบไปส่องมาครับสำหรับใครวันนี้ใครจะเอาใจช่วยพี่ไอก็ไม่ยากนะก็แค่เดินไปหน้าบ้านเวลาที่พระเดินมาก็สามารถกรวดน้ำแล้วก็อุทิศผลได้เลยนะก็พี่ไอคือแล้วนะสาบแช่งใครจะเข้าตัวหาบาสาธุบอกเลยแต่วันนี้ฉันสวยฉันหล่อกว่าคนอื่นใช่จมูกเป็นสันเลยอ่ะดูสิเหล่ามาดีมากอ่ะเดี๋ยวคุณพี่ไอซ์นะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเข้ามั้ยเนี่ยอาทิตย์หน้าวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ป๋าบอกว่าถ้าไม่เข้านี่ไล่ออกอ่ะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวยอมไปนอนกับป๋าคืนนึงอุ๊ยตายแล้วพูดแล้วนะคุณผู้ชมฮะงานนี้แหละเอาละความสยองขวัญและความน่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่ไอซ์มากนะครับนะยังไงเดี๋ยวทางทีมงานจะกรวดน้ำให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะและนี่คือพี่ไอซ์นะครับ perfect model นะครับเราก็จะแอบจ้องหน้านางเบาๆโต๊ะยังไม่ปิดไม่ปิดเราจะปล่อยหน้านางให้นางหัวเราไปเราก็จะเมาส์ข่าวไปด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนค่ะอันนี้แอบถามเอาปากเอาลำโพงตั้งไว้ใกล้ไมค์ให้เหมือนดูว่านางมีตัวตนไงเอาไมค์ตั้งไว้ตรงนี้นี่เอาไมค์ตั้งไว้ตรงนี้ให้เหมือนนางมีตัวตนว่านางขับมานางมีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้อ่ะตั้งหน่อยนึงไปที่ข่าวของการส่งไลน์ผิดเข้าไปในกลุ่มนี่มีไอ้บ่อยมากบอกเลยว่าแอบกัดนางบ่อยมากส่งอะไรคะนางชอบส่งคลิปโป้เข้ากลุ่มประชุมเนี่ยคลิปล่าสุดซึ่งล่าสุดมีคนจะส่งคลิปโป้เข้าไปในกลุ่มของสาธารณสุขใช่ไหมที่พูดหมอเยอะๆสรุปแล้วยังไงส่งผิดค่ะครับและจากนั้นปุ๊บนี่ก็เลยให้ทางหัวหน้านะคะสั่งการให้หนุ่มดังกล่าวเนี่ยทำบัญชีแจ้งถึงบอสใหญ่เพื่อทำพิจารณาโทษต่อไปค่ะครับซึ่งล่าสุดครูไอก็เหมือนกันยังไงคะเขานั่งประชุมงานเรื่องรายการนี้อยู่จะมีรายการใหม่นางมาทำรายการสังคมสงเคราะห์ค่ะนางจะไปช่วยเหลือพวกอะไรนะเด็กที่ไม่มีทุนการศึกษาอะไรเหมือนเด็กผู้ชายมัธยมประถมอะไรเงี้ยก็สุดท้ายตามคอนเซ็ปต์เขาอะยังไงคะครูไอทิ้งนะฮะก็เชื่อไหมว่าเนี่ยก็ส่งผิดกันเข้าไปเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครจะเข้าไลน์ทำอะไรก็แล้วแต่มีสติกันนิดนึงใช่ค่ะถ้าเป็นไปได้คือคุณอยากจะไปอยู่ในแวดวงนั้นคุณแยกไลน์ไปเลย
บางทีเขากดผิดอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ก่อนที่จะส่งอะไรไปก็ควรที่จะดูก่อนนะดีนะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเป็นชายกับชายนี่มันจะหนักเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันนี้มีล่าสุดที่มีดราม่าเกิดขึ้นว่าผู้ชายที่เป็นตำรวจใช่ไหมแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยสุดท้ายก็เป็นดราม่าไปเอสเอเวนมาบอกว่าเมนเทอร์ไอไม่ได้มาเล่นๆนะคะเอสเอเวนมาแรงนะฮะพี่ชายนะฮะพูดถึงเราเดี๋ยวจะจ่ายตังค์ให้นะฮะใครที่พูดถึงมีไอ้นะรบกวนนะครับพิมพ์เลขบัญชีมาเลยนะฮะโอนสดโอนจริงนะฮะโอนเร็วกว่าพี่โอการ์ดเลยนะเออแต่พี่โอการ์ดให้ทีละ200-300ใช่ไหมพี่ให้ทีละ10คุณผู้ชมมา10ครั้งถึงจะได้ไม่ได้จ่ายค่าตัวจ่ายค่าเอสเอเวนให้นะครับอีกคราวหนึ่งนะฮะวิจารณ์หนักสนั่นเลยนะหลังจากหนุ่มเนี่ยไปรับเพื่อนที่สนามบินทั้งที่ไม่มีตั๋วโดยสารก็บอกทำก็ได้เหรอเขาปกติในการที่จะเข้าไปเกตอันนี้คุณไอ้เขาบินบ่อยตอนเช้าแล้วตอนเย็นปุ๊บบินแล้วบินไปไหนคะบินใส่กระด้งแล้วก็ใส่กระด้งบินนะฮะคุณไอ้เขาบินบ่อยคุณไอ้เขารู้ดีเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะเข้าไปในแอร์พอร์ตได้เข้าไปในอาคารผู้โดยสารได้ต้องมีตั๋วเพราะต้องมีการตรวจเช็คแล้วก็จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ตอนนี้เขาเข้าไปรับผู้โดยสารได้ยังไงแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายแล้วก็ทำการไลฟ์สดด้วยขณะที่ไปรวมกับเพื่อนเข้าไปรับคนถึงภายในอาคารของเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญเนี่ยนะไม่มีตั๋วเที่ยวบินด้วยแล้วก็นำไปสู่ข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินซึ่งปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้ายังไงโดยที่ไม่มีตั๋วค่ะอันนี้พี่ไอว่าไงก็จริงๆแล้วอาจจะเป็นการหละหลวมเนาะหละหลวมเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้สึกแบบเนี้ยแล้วก็อาศัยช่วงชุลมุนอย่างตอนเดินทางมาสิงคโปร์ก็เกิดเรื่องกับของชาวจีนกลุ่มใหญ่อาศัยช่วงแบบคนเยอะๆไงเออแล้วก็สะดวกเข้าไปเออตรงเนี้ยจะก็ต้องจัดระเบียบนิดนึงมันก็เป็นปกตินะครับคุณพี่ไอไปไหนก็มีแต่เรื่องนะฮะตัวนี้จะเข้าทุกที่แล้วได้ด้วยจะไม่ผ่านตม.ด้วยเมื่อวานนี้ตม.นะฮะก็ล่าสุดแหม่มทาง Facebook ของแหม่มโพดำเนี่ยเขาออกมาเล่ากันว่าพร้อมตั้งคำถามว่าเดี๋ยวนี้คนธรรมดาเนี่ยใช้ความสนิทสนมกับตม.เข้าได้แล้วเหรอนะแล้วก็ไปรับถึงเพื่อนไปรับเพื่อนถึงประตูก็ได้เหรอใช่มันไม่ใช่แบบคนเราอย่างนี้ไม่ใช่พี่ไอ้เนี่ยเวลานักเด็กนวดเนี้ยไปรับถึงบ้านมันก็ไม่ใช่นึกออกปะแต่นี้มันคือเรื่องราวของประเทศมันมีเรื่องราวของความปลอดภัยมีเรื่องราวอะไรอย่างความเซฟตี้ด้วยเข้าไปได้ยังไงใช่แล้วแง่คือต่อไปเนี้ยคืออ่ะถ้าเกิดว่ามีใครเอาสารเซฟติดเข้าไปก็เข้าได้อืมละสุดแล้วนี่ความปลอดภัยจากที่ไหนของประเทศอะไรอ่ะประเทศไทยนี่แหละประเทศไทยค่ะสนามบินสุวรรณภูมิค่ะอ้าวเหรอแล้วก็อีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้เองใช่แล้วเมื่อกี้ก็ฝนตกหนักตกหนักมากเอาแบบนึกว่าหลังคาสตูเราจะถล่มมาแล้วออกไปนี่เกือบขึ้นแล้วแข้งเลยนะใช่ไหมประมาณนี้จริงเหรอยางไม่ถึงนึกว่าจะว่ายน้ำกลับแล้วมันตกหนักมากนะนะฮะก็เมื่อวันที่8ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุฝนตกหนักนะค่ะหลายประเด็นกตม.เลยครับแล้วก็ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพจาก Facebook ซึ่งในภาพเนี่ยก็จะเป็น BTS ค่ะน้ำจะลงไปด้วยน้ำตกตู้ขึ้นเลยพื้นนี่เงาวิบวับเลยเรียบร้อยล้างเรียบร้อยมันเป็นไปได้ไงอ่ะฉะล้างฝนสาดเขาบอกฝนสาดเข้ามาค่ะวันนี้พี่ไอซ์ชอบเลยเนี่ยเวลาคลานจะได้ไม่ท้องจะได้ไม่ฟืดนะมันไหลได้ลื่นนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมเรามาเจอดราม่าอีกตัวดีกว่าครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องราวของห้องแอร์คู่ค่ะซึ่งมันคู่ยังไงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันได้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยกับเรื่องนี้ใครที่ทำรีสอร์ทแล้วจะไปพักคุณต้องหาห้องแอร์ให้ดีนะใช่ค่ะก็ทำแอร์คู่แอร์หนึ่งตัวอยู่สองห้องอ่ะจะเป็นไงเดี๋ยวช่วงหน้ามีรูปให้ดูด้วยกับแอร์บอกครับค่ะสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็น
people are so friendly and so nice. I like Thailand so much. ยินดีต้อนรับกรุ๊ปๆคเนียจ้าอะไรคิดอะไรจะมีอะไรเอาบะแค่เพกเอาแค่ตุ้ยเขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจแต่เราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000เยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบ้เทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไวไม่ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careตอนนี้เราก็ต้องแอบแชร์ไปเยอะนะแชร์ย้ำๆแชร์ไปเรื่อยๆนะธรรมดาเลยวันนี้แชร์หนักๆค่ะคนคอมเมนต์เพียบเลยคอมเมนต์เยอะมากนะฮะคอมเมนต์มากไม่รู้มีเวลาอ่านเลยวันนี้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปแอบอ่านช่วงหน้านะครับเขาบอกว่าดีไซน์ร้านมันเป็นรีสอร์ทหนึ่งน้องแคทที่เขาเอาแอร์ตั้งตรงกลางแล้วก็เจาะพื้นระหว่างการเดี๋ยวรูปไปดูนะฮะก็จะเป็นแบบระหว่างห้องอะแล้วใช้แอร์ตัวเดียวกันเข้าไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงไม่รู้แล้วเวลาเขาซ้ำกันยังไงเห็นสิมันได้ยินเสียงเลยใช่ไหมอาจจะเนี่ยมันเป็นแบบนี้อาจจะเอามือสอดเข้าไปก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นโทนี่ไปกับแฟนเงี้ยช่างกล้องอะไปกับแฟนเงี้ยยังไงเห็นหมดเลยนะมันจะได้ยินหรือเปล่าคือไม่ต้องอะไรมากมายเอากล้องไปเอากล้องเอามือถือแย่ไปเนี่ยก็เห็นเรียบร้อยแล้วแล้วเสียงแล้วแบ่งปันเขาบอกโพสต์คือแบ่งปันความเย็นแบ่งปันความเย็นประหยัดหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็อาคารนี้เขามาบอกให้ฟังว่ามันคือห้องที่เหมือนกับเป็นบ้านหลังใหญ่ใหญ่แล้วเขามาแชร์กันแค่นั้นเองก็มันก็เป็นครอบครัวอยู่แล้วแหละอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่ไปเที่ยวกันแล้วก็ให้อยู่ห้องแบบนี้แต่ไปกับเพื่อนไม่ได้นะโอ้ไปกับเพื่อนสองใหญ่เลยสองเลยอะนึกว่ากันฟอกสองใหญ่เลยนะฮะไปที่เรื่องราวของเด็กที่โดนข่มขืนยังไงฮะเขาบอกว่าเด็ก7ขวบค่ะถูกข่มขืนนะคะแล้วก็วาดภาพสุดช้ำล่าสุดออกหมายจับ6ข้อหานั่นเองนะคะแล้วก็พร้อมทั้งเตรียมระดมทุนช่วยเหลือ
แม่แล้วก็เด็กนะคะย้ายออกจากบ้านที่เดิมเหมือนเป็นฝันร้ายของเราอันนี้เด็กวาดภาพนะคะถูกข่มขืนมานะคะล่าสุดค่ะ8พฤษภาคมนะคะเพจแหม่มโพดำค่ะประสานงานไปทางคุณเต้นะคะเกี่ยวกับคดีเด็กนั่นเองถูกกระทำชำเรามากมายนะคะนะฮะโอ้โหก็เป็นตราบาปของเด็กนะแต่น้องเขาวาดรูปมาแล้วรู้ได้ไงอะวาดรูปแล้วมีร้องไห้มีอะไรด้วยเออนะเขาบอกว่าต้องกินยาต้านไวรัสนะคะทนทุกข์ทั้งกายแล้วก็ใจด้วยไวรัสอะไรต้านไวรัสเพื่อความปลอดภัยค่ะทางเขาบอกมาอย่างนี้เขาบอกว่าสภาพจิตใจเนี่ยบอบช้ำมากๆเลยแล้วก็เป็นตราบาปที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตนะคะครับก็มีการแจ้ง6ข้อหานะฮะข่มขืนกระทำเราชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆหรือก็ใช้แล้วก็ใช้กำลังประทุษร้ายนะครับก็กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีนะครับแล้วก็พาบุคคลอายุไม่เกิน15ปีไปทำเพื่อการอนาจารนะครับนวงเหนียวกักขังครับแล้วก็พรากผู้เยาว์ค่ะพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาค่ะโดยเพื่อกระทำอนาจารนะครับก็นะก็เป็นเรื่องราวที่ตอนนี้สังคมไทยเราออกมาเห็นกันมากขึ้นนะจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาควรที่จะป้องกันส่งเสริมใช่นะฮะไปที่ข่าวอีกข่าวนึงที่น่าสลดใจกว่านั้นคือข่าวของบิ๊กซีปัตตานีฮะมีคาร์บอมลั่นกลางที่จอดรถเลยคนเจ็บเยอะมากเลยนะค่ะเขาบอกว่าเบื้องต้นค่ะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะแต่ว่าพบบาดเจ็บนะคะ51รายด้วยกันรถพังนับ100คันเองค่ะอันนี้เป็นภาพนะคะห้างบิ๊กซีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนั่นเองโอ้โหแล้วถ้าบิ๊กนั้นทำไงอ่ะตายหนูว่าไม่น่าจะรอดบ้าเหรอเราไม่ได้พี่บอลพี่เลยถ้าหากว่าไปอยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นอะไรเงี้ยคงกลัวเขาบอกดังขึ้น2ลูกเลยอืมนะฮะเกิดขึ้นช่วงไม่นานเมื่อวานใช่ไหมค่ะนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่บอกเลยว่าสะเทือนใจอย่างมากเอาไงฮะทีนี้ประเทศเรานะยังไงก็อยากจะวิงวอนให้ผู้ก่อการร้ายนะหยุดนะครับอย่าสังหารอะไรที่เป็นเลือดเนื้อสีเดียวกันเลยนะฮะอย่างน้อยเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันใช่ค่ะนะไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนหรือศาสนาไหนรัฐที่อะไรก็แล้วแต่เราคือคนเหมือนกันยังไงก็อยากให้รักกันยุติแล้วก็กลับมาสู่ความสงบของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วที่สุดนะครับไปอีกหนึ่งโฆษณาฮะมีโฆษณามาให้ดูค่ะเป็นโฆษณาคฤหาสน์ 3.5 พันล้านอ่าฮะแต่ชาวเน็ตสงสัยค่ะว่าขายอะไรกันนะคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยก็คือได้ในคลิปวิดีโอนะคะโฆษณาเนี่ยชวนสยิวบุตรดูนางแบบนางแบบสวยมากนะคะมาในธีมคลีโอพาตรายุคโมเดิร์นนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะเป็นภาพนะเขามีที่นี่นะมีภาพวิดีโอให้ดูด้วยในเนียนะเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ชาวเมกันและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อนผู้ออกแบบคฤหาสน์แล้วก็ร่วมมาสร้างคลิปวิดีโอโฆษณาต่างๆเนี่ยนะครับก็บอกกับเราว่าต้องการพรีเซนต์ความน่าดึงดูดของบ้านจึงให้ทางผู้กำกับเพิ่มความเซ็กซี่แล้วก็ยั่วยวนมากขึ้นแล้วผลที่ได้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วสุดท้ายก็ออกมาผู้หญิงเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนตัวเองให้มีพลังและเอาความสวยงามเนี่ยของคฤหาสน์ออกมาได้อย่างเต็มที่ก็นี่ก็เห็นไหมเห็นซากน้ำเห็นอะไรเงี้ยแต่สวยมาก 3,500 ล้านหรอใช่ค่ะถือว่าสวยมากๆเลยเขาเพิ่มลูกเล่นเพิ่มอะไรเงี้ยให้ดูแบบอยู่แล้วสบายอยู่แล้วมีความสุขประมาณนี้บ้านเราจะไปทำอะไรอ่ะ 3,500 ล้านตามขนมคุกเลย
เนี่ยเป็นแนวคิโอพัฒนาไงยุคโมเดิร์นค่ะสนใจรถสักคันไหมคะสวยมากข้างในดูอลังการมากเลยนะต้องไม่ต้องถามอะไรมากผู้ชมระหว่างเนี้ยคฤหาสน์ถ้าโทนี่เนี่ยกับแก๊งในสองเนี่ยอ่ะเข้าไปมันไม่อยู่บ้านหรอกทำไรคะมาลากอีพวกนี้มาลงสระจริงๆเท่งกับเท่งอ่ะสู้โทนี่ไม่ได้กินตับเก่งไปนะให้มันดูน่าดึงดูดมากขึ้นแต่ว่าเขาถ้าเรามองโดยไอเนี้ยเส้นสายลายแล้วดูตรงอาร์คิเทคทั้งหลังดูรำภาพเปิดเลยก็สวยนะสวยสวยมันเหมือนมีเบรกดาวของการเอาความเซ็กซี่ออกมาตัดด้วยให้มันดูดึงดูดน่าสนใจไงเนี่ยถ่ายแต่บ้านเฉยๆอาจจะดูปกติอะไรเงี้ยมันดูน่าเบื่อไงตอนนี้มันเอาเปิดถีบมาเล่นกับความเซ็กซี่เอาภาพแลนด์สเคปมาเล่นนู่นนี่นั่นจัดแสงมันดูความดูมีความเย้ายวนแล้วบ้านก็เลยดูแบบนะก็เป็นอีกหนึ่งโฆษณาคุณผู้ชมที่ชวนฝันนะชวนโทนี่ฝันมากเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากได้โทนี่ทำไมยืนโค้งอ่ะลูกนะฮะก็ไปที่คลิปอีกหนึ่งคลิปดีกว่าคุณผู้ชมมีคลิปของหนุ่มน้อยตักบาตรค่ะเน้นน้อยนะน้องกอนค่ะขอจับมือนะคะชาวโซเชียลนะคะก็แซวตักบาตรยุคนี้ต้องเช็คแฮนด์กันด้วยไปดูดีกว่าจ้ะค่ะเยอะๆใส่บาตรเน้นเนี่ยรับดีๆครับแบบเยอะๆๆเยอะๆๆครับโอเคครับผมเก่งมากได้เนี่ยได้เนี่ยความน่ารักนะจะเป็นความน่ารักนะเด็กไร้เดียงสาไม่รู้เห็นเพียงว่าแต่คลิปนี้นะคลิปเด็กมีคลิปผู้ใหญ่ด้วยนะมีคลิปพ่อด้วยเออคลิปพ่อก็อันนี้เราจะไม่บรรยายเลยนะจะให้ดูน่ารักมากดูแล้วเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นคลิปที่เมื่อพาคุณพ่อไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกตื่นเต้นทุกอย่างเลยใช่ทุกคนก็เป็นค่ะอะไรที่แบบครั้งแรกอะไรเงี้ยครั้งแรกก็ตื่นเต้นไหมล่ะตื่นเต้นไปเที่ยวถามโทนี่ครั้งแรกตื่นเต้นไหมลูกเห็นไหมยังไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ฮะเมื่อพาคุณพ่อไปเที่ยวต่างประเทศเรากำลังโต๊ะกับหมาวกำลังยำยำครับผมกำลังโต๊ะกับกำลังโต๊ะหมุนจะได้หนังหมุนต้องมีกี่เปิดก็ได้นะดีเลยเที่ยวหนักบ้านพ่อดิข้าดิโอ้โหกระโดดถึงตะปาจนหนังตั้งโอ้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 สบายโอ้เย็นเย็นเย็นมันต้องแก่ตู้เย็นเลยสุดยอดสุดยอดยอดดูดูวิธีเปิดเรียมนอกไม่ต้องใช้ที่เปิดจับแล้วก็หมุนปึ๊บเลยหอม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 ก็ไอ้บัจจิโม่ครับครับพ่อแม่วันนี้เข้าประเทศสวิตถ้าความหนาวเย็นของมันอ่ะน่าเป็นน้ำแข็งอ่ะยืนดูดูครับด้วยน้ำแข็งมั้งมันน่าหนาวจนเป็นน้ำแข็งครับปอมีกลางหน้านะครับนี่ทุกคนดูดูเป็นน้ำแข็งอ่ะปอตายมือกระด้างครับตายตายตายดูปูบางคนสะดวกสบายก็ได้ว่าร่างเคยร่างจอมต้องใกล้ขนใจเกี่ยงเอาอย่างใส่ตรงนี้วะไอ้แม่หลัก
เอาบอกใส่นี่เอาใส่ก็ใส่เอาไว้เอออย่างนี้เอาใส่เราเว้ยคุณบอกออฟตัวออฟตัวออฟโคตรตรงนี้ออฟมันโคตรเลยยังไม่เทียบเลยบอกเก๋โคตรตรงไว้นี่เนี่ยปิงต่อรอไอ้ย่าอ้อไอ้ย่าอ้อไอ้ย่าอ้อนั่นเว้ยและนี่คือเรื่องราวของวันนี้เป็นความน่ารักนะนอกจากนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญมากๆนะคุณผู้ชมครับเนื่องจากข่าวทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาครับเป็นวันที่เป็นวันสากลนะใช่เป็นวันสำคัญของศาสนาครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นวันที่สำคัญมากสำหรับศาสนิกชนอย่างเราใช่ครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเป็นวันหยุดราชการในหลายที่นะฮะก็ทำให้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่หนึ่งก็คือเราได้ออกมาทำบุญกันแล้วก็เป็นวันที่เราได้ระลึกนะฮะว่าเป็นวันแห่งเรียกว่าคืนเพ็ญใช่ค่ะแห่งวันเดือนวิสาขะโดยก็ต่างปีต่างนู่นต่างนี่กันไปแต่คือเอาว่าประมาณ15ค่ำเดือน6นะฮะประสูติตรัสรู้และปรินิพพานใช่ครับเป็นวันที่อย่างที่น้องแคทบอกคือเป็นวันที่มีการตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานตรงกันเลยนะฮะกับ3เหตุการณ์สำคัญเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์ยิ่งเรียกกันเลยว่าวิสาขะปูรมีบูชาซึ่งแปลว่าการบูชาวันในวันเพ็ญเดือนวิสาขะอันเป็นเดือนที่2ตามปฏิทินของอินเดียซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน6ค่ะนะครับซึ่งของเราเนี่ยก็มีไปทำบุญตามปกติไปเวียนเทียนไปทำบุญตอนเช้าช่วงเย็นก็มีเวียนเทียนตอนเช้าไปทำบุญตักบาตรค่ะนะครับแล้วก็ไปทำบุญตามวัดต่างๆนะฮะตามวัดตามบาตรที่ถูกอัธยาศัยกันนะใกล้บ้านที่ไหนก็ไปที่นั่นนะฮะมีความสะดวกใจตรงไหนสบายก็ไปทำเพราะนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธอินเดียนะครับในการสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้อย่าลืมช่องทางการรับชมของเราด้วยนะฮะช่อง 8thailand.com นะฮะลูกกดทีวีทุกรุ่นเลยดาวน์โหลดแอปก็ได้ที่ช่อง 8นะครับทั้ง Android ทั้ง iOS รวมถึงสายสด02-9239ทุกรายการเลยนะนะครับรวมถึงรับชมผ่าน Facebook ช่อง 8thailand Wellness Workshop ด้วยสำหรับวันนี้พัดแล้วก็น้องแคทขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลา10 นาฬิกาถึง 2 ทุ่มนะครับเราเรียกทุกคนลาไปแล้วสวัสดีครับ